จ้าแบงค์ปุรเชษฐ์ทอดสนิทเล่นโคตรดีหัวใจแนวรุกช้างศึกซีเกมคลิปเนียท็อปชอบบอลมาชวนแฟนบอลเมืองทองแฟนบอลทีมชาติไทยพูดคุยเรื่องราวของเด็กหนุ่มกองกลางแนวรุกช้างศึกซีเกมนะครับต้องบอกว่าเจ้าแบงค์เนี่ยเป็น1ใน3นักเตะที่ท็อปคิดว่าเล่นดีที่สุดในเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1ในศึกซีเกมนะครับเป็นเกมเปิดสนามนะต้องบอกว่าเจ้าแบงค์เล่นได้อย่างดีนะครับมีเรื่องของเซนฟุตบอลการจ่ายบอลรวมถึงการร่วมเล่นกับเพื่อนคอมบิเนชั่นเพย์หรือแม้กระทั่งวันทูนะครับและที่สำคัญเนี่ยเจ้าแบงค์พยายามจะวิ่งทั่วสนามเลยไปรับบอลเคลื่อนตั้งแต่แดนกลางแดนหน้าแดน2แดน3นะครับถือว่าเจ้าแบงค์ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้รับโอกาสลงสนามให้กับทีมเมืองทองยูไนเต็ดเท่าไหร่นักนะครับแต่ด้วยประสบการณ์การซ้อมร่วมกับพี่ๆซุปตาร์ต่างๆทำให้เขาเนี่ยซึมซับจินตนาการการเล่นไปโดยไม่รู้ตัวนะครับในเกมที่เปิดสนามกับสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เชื่อมเกมรุกกับเพื่อนๆนะเชื่อมกับชนรงค์พรมศรีแก้วลีออนเจมก็ดีอชิติพลก็ดีนะครับก็เห็นได้ชัดว่าในเกมนี้เนี่ยเขาสามารถทำได้1ประตูกับ1แอสซิสต์นะครับโดย1แอสซิสต์แรกเนี่ยเป็นการเชื่อมบอล1 2กับอชิตพลนะครับแล้วก็ชิ่งกับให้อชิตพลยิงไปเป็นประตูที่2ของช้างศึกนะครับแล้วก็เจ้าแบงค์มาทำประตูที่3ให้กับทีมชาติไทยนะครับถือว่าลูกนั้นเนี่ยเป็นลูกที่เจ้าแบงค์เข้าฮอตทำประตูได้ในช่วงครึ่งหลังนะครับถือว่าเขาขยับผลงานตัวเองขึ้นมาดีนะครับเห็นได้ชัดว่าครั้งนี้เนี่ยเขาน่าจะเป็นตัวหลักของแนวรุกช้างศึกซีเกมได้อย่างแน่นอนนะครับไอหัวทองคนนี้นะฮะก็ถือว่าทักษะหรือว่ารวมถึงวิธีการเล่นของเขาเนี่ยพัฒนาก็ก้าวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็ถือว่าถึงจะไม่มีบทบาทในกับเกเรนพยองเมืองทองยูไนเต็ดนะครับแต่กับแนวรุกซีเกมเนี่ยเชื่อว่าโค้ชระอิสระซีโรเนี่ยวางใจเจ้าแบงค์ปุรเชษฐ์ทอดสนิทอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องมาติดตามดูนะครับว่าเจ้าแบงค์จะรักษาฟอร์มเก่งแบบนี้เรื่อยๆก็หวังว่าน้องจะไม่เจ็บแล้วก็สามารถเป็นแนวรุกตัวหลักของช้างศึกร่วมกับชนะลงพรมศรีแก้วก็ดีรวมถึงอาชิตพลกองหน้าอย่างธีศักดิ์ภัยวิมายก็ดีนะครับก็เป็นแนวรุกที่เราจะช่วยกันนะครับคว้าเหรียญทองซีเกมในครั้งนี้นะครับแต่แม้กระทั่งเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของวิธีการเล่นที่น้องจะได้เต็มๆกับครั้งนี้แน่นอนนะครับเชื่อว่าถ้าทุกคนเล่นเป็นตัวของตัวเองเล่นตามแท็กติกโค้ชเนี่ยชื่อว่าผลการแข่งขันเนี่ยถึงแม้จะออกมาไม่ดีแต่ทุกคนจะยอมรับมันได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเชื่อว่าชุดนี้ดีพอที่จะคว้าแชมป์คว้าเหรียญทองซีเกมอย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนแต่คลิปนี้ขอพูดของเจ้าแบงค์ปุรเชษฐ์ทอดสนิทก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพูดคุยถึงใครฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแอทท็อปชอบบอลด้วยนะครับผม